บางทีตำรวจคือถ้าตำรวจเจออย่างนี้มันน่าจะเป็นการไล่ออกมาแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะย้ายนะแล้วก็ให้พักไว้ก่อนใช่สวนสับสนพอคดีเงียบก็กลับเข้ามาทำงานได้ไม่ได้ต้องอย่าช่วยกันเราต้องอย่าเอาคนแบบนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะเราต้องอย่าเอาคนแบบนี้มาอยู่ร่วมสังคมกับเราจริงเพราะมันเป็นอันตรายต่อผู้หญิงนะพอทำผู้หญิงท้องแล้วให้เขาไปทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็เป็นสุภาพบุรุษนะหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีนะยังแบบยังไม่เป็นความสุภาพบุรุษเลยขนาดดูแจ็คเด้เป็นสุภาพบุรุษบุรุษ 100% ล่ะตอนนี้ก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าการที่คุณตำรวจท่านนี้เอาคลิปไปปล่อยได้เงินหรือเปล่าหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มีขายคลิปไงถ้าขายคลิปเนี่ยก็ผิดอีกกระทงนึงผมว่าน่าจะมีความแบบจิตๆหน่อยเพราะว่าเท่าที่ฟังพี่เพชรจ้าพูดเนี่ยเขาชอบถ่ายคลิปไงแล้วบางทีการถ่ายคลิปเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายเหมือนอาจจะมีการขู่ได้ขู่ไงเวลาอยากแบบว่าคนนี้คิดถึงคนนี้ไว้เรียกกลับมาเขาอยากเป็นผู้กำกับเพราะเคสอันนี้อยากเป็นผู้กำกับเหมือนคุณโพสต์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้กำกับหนังงานไม่แบบว่าผู้ชายส่วนใหญ่แบบว่าถ่ายไว้เนี่ยเพื่อที่จะแบบเขามีอีกสักทีนึงนึกถึงวันที่เคยมีอะไรกันเก่าๆบางทีแบบไม่มีใครก็ดูเปิดไถไปเรื่อยๆไถอุ๊ยนี่ถูกใจเอ้ยมาเลยไม่มากูจะเอาคลิปแฉมึงแบบนี้ผู้ชายจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่เคสนี้ผมว่าน่าจะโดนนะเคสแบบเนี้ยไม่โดนอยู่แล้วล่ะแต่ต้องแบบไม่ช่วยกันคือไล่ออกไปเลยแล้วก็จับเข้าคุกเพราะว่ามันผิดนี่ก็สำหรับสาวๆที่เจอเคสแบบนี้ก็ไปแจ้งทางเพจต่างๆได้นะให้มาช่วยเป็นปากเสียงที่เห็นจากรูปที่เขาเบอร์เนี่ยหล่อนะคุณดีด้วยสาวๆก็เลยนิสัยไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะก็นั่นแหละก็ต้องดูกันว่าคนเราอยู่ร่วมกับสังคมเราก็ต้องดูดีๆ